ไปนะครับแต่เรามาติดตามตัวเลขของสถานการณ์โควิดกันหน่อยนะครับในประเทศไทยวันนี้อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อวานนี้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับท่านก็มีการประชุมกับสบคชุดใหญ่เพื่อที่จะดูว่ามีมาตรการอะไรออกมาในการบริหารจัดการโควิดนะครับหลายท่านคงได้ติดตามข่าวว่ามีการแชร์ว่าเอ้ยประเทศไทยจะล็อกดาวน์หรือไม่สรุปแล้วนะฮะไม่มีคำว่าล็อกดาวน์ประเทศไทยนะครับนี่คือสิ่งที่ นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินนะฮะอาจารย์ทวีสินเนี่ยได้พูดเอาไว้ท่านเป็นโคศกนะฮะของสอบอคนะครับท่านก็บอกว่าตอนนี้มีการข่าวออกมาพอสมควรนะฮะไม่ว่าจะเป็นรอบเช้ารอบบ่ายรอบค่าจึงทําให้ข้อมูลที่ออกมาบางครั้งเนี่ยมันมีความผิดพลาดข้อมูลผิดและอาจจะสร้างความตื่นตระหนกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานที่ผ่านมาท่านกนย้ยากันอีกครั้งหนึ่งว่ามีข่าวว่าเฮ้ย วันนี้จะประชุมว่าจะล็อกดาวน์หรือเปล่าจะประกาศใช่ไหมล็อกดาวน์หรือไม่อย่างไรซึ่งท่านบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับไม่มีการล็อกดาวน์ใดๆทั้งสิน้นนะอาจารย์ก็บอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ทําให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะมีการมอบหมายให้อาจารย์ทวีสินนะเป็นผู้มารายงานทุกวันในเวลาประมาณ11นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับจากนี้ไปเพื่อที่ว่าข้อมูลออกไปสู่สาธารณชนเนี่ย จะเป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งที่ถูกต้องและแหล่งเดียวนะครับโดยวันนี้มีการสรุปสถานการณ์โควิด -19 นะครับประจำวันที่24ธันวาคมนี้ตัวเลขคร่าวๆนะครับนะที่มีก่อนที่จะเป็นตัวเลขอัปเดตล่าสุดนะฮะอันนี้คือก่อนนะฮะเราทำข้อมูลก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับประมาณช่วงบ่ายๆนี้นะฮะผู้ป่วยรายใหม่นะครับมีทั้งหมด67รายด้วยกันวันนี้ ทำให้ผู้ป่วยสะสมนะครับอยู่ที่5,829รายหายป่วยนะครับวันนี้มีเพิ่มขึ้น21รายนะครับรักษาตัวอยู่นะฮะทั้งหมด1,653รายหายป่วยทั้งหมดแล้วนะครับตั้งแต่ต้นจนมาถึงวันนี้เนี่ยหายป่วยสะสมรวมกันเนี่ย4,116รายตัวเลขผู้เสียชีวิตยังคงที่อยู่ที่60คนนะครับไม่มีเพิ่มและเราจะไม่ต้องการเลขนี้ให้มันเพิ่มเลยนะฮะ ขอให้อยู่ที่60คนตลอดไปนะครับสำหรับตัวเลขสถิตินี้นะฮะส่วนอีกมติหนึ่งที่ออกมาจากสบคนะฮะมีการแบ่งสีนะครแบ่งโซนเป็นสีสีการคุมโควิด -19 นะครับแบ่งเป็นสีอะไรบ้างครับสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวนะครับซึ่งสีแดงแปลว่าอะไรฮะพื้นที่สีแดงคือพื้นที่ควบคุมสูงสุด นะการตีความพื้นที่สีแดงคืออะไรครับมีผู้ติดเชื้อจํานวนมากนะฮะและมีมากกว่า1พื้นที่สําหรับจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีแดงมีอยู่จังหวัดเดียวเท่านั้นนะฮะตอนนี้คือสมุทรสาครครับต่อมาครับพื้นที่สีส้มหรือว่าพื้นที่ควบคุมนะครับอันนี้การตีความคือมีผู้ติดเชื้อเกินกว่า10รายและมีแนวโน้มติดเพิ่มขึ้นนะครับ จะมี4จังหวัดด้วยกันที่อยู่ในพื้นที่ของสีส้มคือกรุงเทพสมุทรสงครามราชบุรีกับนครปฐมต่อมาที่พื้นที่สีเหลืองครับพื้นที่สีเหลืองคือพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะครับแปลว่าอะไรครับพื้นที่นี้มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน10บรายมีทั้งหมด25จังหวัดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสระบุรีสมุทรปราการสุพรรณบุรีนนทบุรีปรทุมธานีอุตรดิตถ์ฉะเชิงเรา กำแพงเพชรเพชรบูรณ์อยุธยาภูเก็ตเพชรบุรีนครราชสีมาปราจีนบุรีกระบี่ขอนแก่นชัยนาทอุดรธานีพิจิตรนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันธ์ชัยภูมินครสวรรค์และอ่างทองนะครับอันนี้คือพื้นที่สีเหลืองนะครับเฝ้าระวังสูงต่อกันที่พื้นที่สุดท้ายที่มีการแบ่งสีคือพื้นที่สีเขียวคือพื้นที่เฝ้าระวังครับตอนนี้จังหวัด ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อคืออยู่ในพื้นที่สีเขียวทั้งหมดนะฮะอันนี้คือจังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อแต่เป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังนะครับคราวนี้มาถึงอีกหนึ่งประเด็นฮะเรื่องของการจัดงานปีใหม่สบคมีการถแถลงนะครับว่าปีใหม่จัดงานที่ไหนได้บ้างผมว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงอยากจะทราบข้อมูลนี้นะฮะซึ่งอาจารย์ทวีสินนะครับก็บอกว่ามติที่ประชุมสบคนะครับ ให้งดจัดกิจกรรมฉลองทุกชนิดยกเว้นนะฮะยกเว้นกิจกรรมแบบออนไลน์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดคือสมุทรสาครนะครับอ่ะเดี๋ยวข้อมูลเป็นยังไงตั้งใจฟังให้ดีนะฮะโดยรายละเอียดการจัดงานจะแบ่งตามโซนพื้นที่ดังต่อไปนี้ครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดคือพื้นที่สีแดงเนี่ยงดจัดกิจกรรมปีใหม่เลยนะครับงดเลยนะฮะให้จัดแบบออนไลน์ได้ นะฮะอันนี้คือสมุทรสาครฮะรพื้นที่เดียวต่อมาที่พื้นที่ควบคุมคือพื้นที่สีสม้มสามารถจัดนะฮะกลุ่มเฉพาะคนคุ้นเคยหรือว่าจัดออนไลน์ได้จัดได้นะครับแต่จัดเฉพาะกลุ่มคนคุ้มเคยซึ่งอาจารย์ทวีสินบอกว่าจังหวัดในพื้นที่ควบคุมนะครับก็คือมีทั้งหมดเนี่ยสจังหวัดด้วยกันนะฮะสมุทรสงครามราชบุรีนคปรปฐมกับกรุงเทพมหานาครนะครับ แต่กรุงเทพมหานครนี่เฉพาะฝั่งตะวันตกนะฮะให้หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากทุกรูปแบบงดจัดกิจกรรมสาธารณะและผ่อนผันให้จัดกิจกรรมที่จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทำแบบออนไลน์ได้นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าอาจจะมีการจัดปาร์ตี้เล็กๆที่คุค้คนคเคยคนคุ้นเคยกันยกตัวอย่างเช่นบริษัทนะที่ พนักงานในบริษัทเขารู้จักกันอยู่แล้วเราเจอกันตลอดอยู่แล้วอันนี้คุ้นเคยกันมาจัดแบบนี้เล็กๆนะฮะอันนี้ได้นี่คือพื้นที่ของสีส้มคือพื้นที่ควบคุมต่อมาที่พื้นที่เฝ้าระวังสูงนะเฝ้าระวังนะฮะไม่ใช่ควบคุมเฝ้าระวังสูงอันนี้เป็นพื้นที่ที่สามารถจัดกิจกรรมปีใหม่ได้แต่ต้องลดขนาดงานครับและไม่ให้คนขับขัาง ก็คือคนมาได้แต่ว่าโอ้โมาอัดแน่นนี้ไม่ได้นะฮะคนเนี่ยไม่ให้ครับข้างนี่คือพื้นที่ของสีเหลืองพื้นที่เฝ้าระวังสูงสามารถจัดกิจกรรมปีใหม่ได้ลดขนาดงานลงนะครับและแน่นอนพื้นที่เฝ้าระวงังพื้นที่สีเขียวอันนี้สามารถที่จะจัดงานปีใหม่ได้แต่ก็ขอความร่วมมือนะให้ลดขนาดการจัดงานลงรวมถึงจำนวนผู้เข้าร่วมงานนะฮะพยายามที่จะไม่อัดแน่นอันนี้คือพื้นที่ สีเขียวนะฮะกิจกรรมของปีใหม่เป็นแบบนี้ท่านอยู่ในพื้นที่ไหนพื้นที่ใดพื้นที่สีอะไรนะฮะส่งข้อความเข้ามาทักทายกันได้นะครับนะท่านก็เข้าใจแล้วนะว่าจัดปีใหม่จะเป็นยังไงสําหรับพื้นที่ของท่านนะครับส่วนในประเด็นหนึ่งนะฮะที่มีการพูดกันในโลกออนไลน์นะก็คือเรื่องของการจัดโรงพยาบาลสนามซึ่งทางการนะครับต้องการที่จะจัด พื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยในจังหวัดสมุทรสาครนะครับแต่เนี่ยนะฮะก็เป็นประชาชนที่มาคัดค้านที่ทางการจะมาตั้งโรงพยาบาลสนามในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับวิทยาเขตสมุทรสาครคนมาร้อยกว่าคนเลยนะฮะมารวมตัวกันเพื่อที่จะคัดค้านไม่ให้ตั้ง ในะโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนะครับมีทั้งยืนมีทั้งนั่งมีทั้งเดินไปเดินมาบอกมาบอกมือว่าห้ามห้ามเข้ามานะฮะก็คือไปกันร,รถทหารนะครับที่พยายามที่จะเตรียมอุปกรณ์เข้ามามีการไล่ว่าไม่ได้นะครับไม่ได้บอกมือเข้าม,มาไม่ได้มาให้ม่ให้มาใ,ใ,ให้ตั้งโรงพยาบาลสนามซึ่งตัวแทนของภาครัฐนะครับ นะตัวแทนของภาครัฐก็ไปเจรจาไปพูดคุยด้วยมีใครบ้างครับก็มีประลัดจังหวัดสมุทรสาครนะครับท่านอาวุธวิเชียนฉายรวมถึงรองผู้บังคับการนะฮะจังหวัดภูรองผู้บังคับการภูธรจังหวัดสมุทรสาครนะฮะท่านพ,พ,พ,พันตำรวจเอกวรพลยิ่งเจริญท่านก็ไปพูดคุยกับตัวแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะรับฟังข้อกังวล รวมถึงลองฟังดูว่าจะมีแนวทางไหนบ้างในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับซึ่งตัวแทนชาวบ้านเนี่ยชัดเจนนะฮะบอกว่าพวกตนจะไม่ยอมให้มีการทำโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ยันเด็ดขาดเพราะอะไรฮะเพราะว่าชุมชนตรงนี้ฮะคุณผู้ชมชุมชนที่อยู่ตรงรอบบริเวณของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีประชากรเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า10,000คนอันนี้คือยังไม่รวมแรงงานข้ามชาตินะครับ มีสถานศึกษามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานที่สำคัญหลายแห่งนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยนี้นะชาวบ้านบอกนะครับเป็นเหมือนใจกลางของชุมชนโดยรอบตรงนี้เลยเขาก็เกรงว่าถ้าเกิดเอาผู้ป่วยโควิด -19 มาในโรงพยายบาลสนามตรงนี้แล้วถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทำยังไงล่ะอุบิเหตุอะไรบ้างครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีนะคนไข้หนีออกมาล่ะผู้ป่วยหนีออกมาล่ะ นะหรืออาจจะมีการแพร่กระจายโดยเหตุสุดวิสัยจริงๆตรงนี้ก็จะทำให้คนที่อยู่ในระเวระแรกนั้นเนี่ยเสี่ยงกันเป็นหมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยคัดค้านว่าไม่อยากให้มาตั้งโรงพยาบาลสนามในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะฮะเรียกร้องให้ทางการเนี่ยกลับไปกลับไปหาดูดูครับว่าจะต้องทำยังไงแก้ไขเรื่องนี้นะฮะซึ่งทางด้านของตัวแทนของภาครัฐก็บอกว่า รับเรื่องดังกล่าวมาเรียบร้อยแล้วแล้วจะมีการไปประชุมหารือกับคณะกรรมการโรคติดต่อนะครับแล้วจะมาส่งข่าวให้กับประชาชนทราบอีกต่อไปว่าจะดําเนินการอย่างไรโดยคาดว่าจะเป็นทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนครับอันนี้คือประเด็นของโรงพยาบาลสนามนะฮะมาถึงประเด็นหนึ่งครับว่ามีการถามกันมากเหลือเกินว่าถ้าเป็นแรงงานข้ามชาติแรงงานต่างด้าวสามารถที่จะตรวจโควิดฟรีหรือไม่ นะครับประเด็นนี้มีการถามกันนะครับซึ่งในกรณีของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ประเทศไทยหากมีเกณฑ์ใกล้เคียงหรือว่าเหมือนกันนะกับคนในที่เป็นคนไทยนะครับที่ว่าเอ้ยไปพื้นที่เสี่ยงมาเข้าเกณฑ์ต่างๆก็สามารถที่จะตรวจได้หมดนะฮะถ้าแรงงานต่างด้าวเข้าเกณฑ์คล้ายๆกันก็สามารถตรวจได้นะแต่ถ้ากรณีแบบว่าแรงงานต่างด้าวไปฟังข่าวเฮ้ยน่ากลัวตกใจเฮ้ย แล้วไม่เคยเดินทางไปในพื้นที่เสียงเลยอยากจะมาตรวจไอ้แบบนี้ไม่ได้ตรวจฟรีนะครับถ้าตรวจตรวจได้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเพราะคุณไม่ได้มีความเสียงอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองก็ดีหรือว่าชาวต่างชาติเองก็ดีนะครับส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ออกมาย้ําว่ายืนยันเลยนะฮะว่ายังควบคุมสถานการณ์ได้นะครับและท่านก็พูดในประเด็นของแรงงานต่างด้าวด้วยนะครับแรงงานข้ามชาติด้วยนะฮะ ท่านพลเอกประยุจันโอชานะฮะหลังจากที่มีการประชุมกับสบคชุดใหญ่แล้วก็ออกมาแถลงข่าวแบบนี้นะครับยืนยันว่าจากสาธารณสุขและาทางทางด้านของทีมแพทย์กลุมควบคุมโรคนะครับย้ำครับว่ายังสามารถควบคุมได้ในระดับที่น่าพอใจต่อจากนี้นะฮะก็เหลือแต่ความร่วมมือกับพื้นที่ต่างๆว่าจะออกมาเป็นอย่างไรหากใครรู้ตัวว่าไปพื้นที่เสี่ยงก็ขอให้กักตัวเองนะครับ แต่หากมีอาการก็ไปพบแพทย์เพื่อที่จะเข้ารับการตรวจฟรีนะฮะและที่ต้องมีแรงงานต่างด้าวท่านย้ำตรงนี้นะครับเพราะว่าคนไทยไม่ทำงานประเภทเหล่านั้นเหล่าประเภทที่คนแรงงานต่างด้าวมาทำแต่ก็มีคนเห็นกับตัวท่านนายกบอกงี้เห็นกับตัวนำพาแรงงานเข้ามาแบบไม่ถูกกฎหมายตรงนี้แหะครับที่ท่านนายกบอกว่าจะต้องจัดการขบวนการเหล่านี้นะครับ ท่านก็บอกว่าจะมีการนำมาตรการให้แรงงานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยให้ทำงานได้เป็นการชั่วคราวซึ่งในประเด็นนี้ท่านบอกว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาหนะ์หน้าตรงนี้ก็น่าจะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งนะครับให้กับเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งใครที่ไปพื้นที่เสี่ยงนะฮะ ไม่อยากจะเป็นภาระไม่ต้องการเป็นภาระให้ใครก็อยู่ที่บ้านกักตัว14วันนะครับทางการแพทย์บอกว่าถ้ากักตัวเองแล้วดูแลตัวเองดีๆเนี่ยก็สามารถที่จะหายเองได้นะครับโดยเฉพาะคนที่แข็งแรงอยู่คนที่เสี่ยงคือใครครับกลุ่มเด็กกลุ่มคนชรารวมถึงกลุ่มคนที่มีโรคประจําตัวด้วยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าท่านไปในพื้นที่เสี่ยงย้กไปอีกครั้งหนึ่งก็แสดงตัวด้วยนะครับแสดงตัวเพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการ ตรวจสอบแล้วก็กัดบริเวณตัวเองด้วยนะครับส่วนเรื่องของโควิดท่านนายกบอกว่าก็กําลังติดตามอยู่ว่าเราจะมีมาตรการตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนเรื่องของความปลอดภัยของวัคซีนได้หรือยังถ้าได้ไม่มีผลข้างเคียงนะฮะท่านนายกบอกว่าเราก็พร้อมที่จะฉีดนะครับอ่ะต่อกันอีกเรื่องนึ่งนะฮะในโควิดนะฮะสั้นๆตรงนี้นะครับกับเรื่องราวของโรงเรียนชุมชนที่สามารถที่จะจัดงานวันเด็กได้ อย่าลืมนะฮะวันเด็กเนี่ยอีกประมาณสักเท่าไหร่ส 2, 2สัปดาห์2 3สัปดาห์จากนี้ไปนะครับก็จะมีงานวันเด็กซึ่งในประเด็นนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านนัทพลทีปสุวรรณนะครับก็มีการออกมาให้ข้อมูลหลังจากที่ประชุมสบคชุดใหญ่นี่แหละครับบอกว่ามาตรการวันเด็กแห่งชาตินะครับงานในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่เอกชนที่เชิญชวนเด็กมาร่วมงานอันนี้ไม่สามารถจัดได้ชัดเจนนะฮะ เพราะไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยมาจากที่ใดนะฮะอันนี้ไม่ได้นะครับในพื้นที่สาธารณะกับพื้นที่เอกชนส่วนงานกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนรวมทั้งโรงเรียนต่างๆสามารถจัดได้เพราะสามารถยืนยันตัวตนเด็กนักเรียนได้และรู้ว่าบุคคลมาร่วมง,งานเนี่ยเป็นใครมาจากไหนที่ไรอย่างไรนะเป็นไปตามมาตรการที่สอบอคอกําหนดนะครับอันนี้ชัดเจนในเรื่องของงานวันเด็กนะฮะอ่ะพอกันครับ นะหอมปากหอมคอกับเรื่องของโควิด -19 เดี๋ยวจะเครียดกันเกินไปนะฮะฟังแต่โควิด -19 โควิด -19 นะฮะแต่สถานการณ์หวังว่าจะดีขึ้นตามลำดับจากนี้เป็นต้นไป